ะว่าทำไมมันฝรั่งทอดเนี่ยถึงเรียกว่า French fries มันเกิดมาจากในประเทศฝรั่งเศสหรอ Hello welcome to English by Bonnie วันนี้ก็มาเจออีกแล้วนะคะกับ Bonnie นะคะและเห็นไหมวันนี้ก็ใส่ชุดสีเหลืองเลยเพื่อให้เข้ากับท็อปิกนะคะท็อปิกของวันนี้ก็คือ French fries คิดว่าชอบกิน French fries กันไหมคะพอนึกถึง French fry นะคะก็คงนึกถึงมันฝรั่งที่หั่นเป็นเส้นยาวๆนะคะสีเหลืองอารามน่ากินแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมมันฝรั่งทอดเหล่านี้ถึงเรียกว่า French fries French ที่แปลว่าฝรั่งเศสส่วน fries ก็แปลว่าทอดแล้วทำไมถึงเรียกว่า French อ่ะมันเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเหรอแต่เห็นเขาก็กินกันในอเมริกานะมาดูถิ่นกำเนิดกันเลยค่ะว่า French fry เนี่ยมาจากไหน French fry เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเป็นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศ Belgium ค่ะไม่ใช่ฝรั่งเศสนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศ Belgium ค่ะในปีคริสตศักราช1680นะคะก็ตอนนั้นในประเทศเบลเยียมเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาจะชอบกินปลาทอดกันนะในปีนั้นเนี่ยประเทศเบลเยียมก็ได้พบกับวิกฤตธรรมชาตินะคะคือหิมะตกหนักน้ำท่วมนะคะทำให้ไม่สามารถหาปลามาได้คนเบลเยียมก็ได้นำมันฝรั่งเนี่ยแหละมาหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะคะให้คล้ายๆกับมันเหมือนปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยมาหั่นเป็นชิ้นยาวๆแล้วมาทอดกินกับอาหารนะคะก็ทำให้เป็นต้นกำเนิดของ French fry แต่แน่นอนว่าคนเบลเยียมไม่เรียกว่า French fry เพราะเขาจะเรียก French fry ทำไมอ่ะเขาเรียกว่า Belgium fry ฟังดูแล้วแบบเอ๊ะนี่ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย Belgium fry จริงเหรอจริงค่ะเขาเรียกว่า Belgium fries นะคะถ้ามีโอกาสไปประเทศ Belgium นะคะก็สามารถหา Belgium fry ทานได้นะคะแล้วเรามาดูอีกว่าเอ๊ะก็อาหารชนิดเนี้ยก็คือมันฝรั่งที่หั่นเป็นชิ้นยาวๆเนี่ยเรียกว่า Belgium fries ใช่ไหมแล้วทำไมคนอเมริกาถึงเรียกว่า French fries เพราะแน่นอนคนอังกฤษเขาเรียกว่า chips เขาไม่เรียกว่า French fries คำว่า French fries เนี่ยมาจากไหนจริงๆแล้วไอ้ Belgium fries เนี่ยก็คือเป็นมันฝรั่งทอดนะคะที่หั่นเป็นชิ้นยาวๆและในภาษาอังกฤษนะคะมันจะมี verb ตัวหนึ่งคือ verb to French นะคะที่แปลว่าหั่นเป็นท่อนยาวๆต่อมาชาวอเมริกาก็มามันชื่อเต็มๆว่า French and fried potato French and fried potato นะคะก็คือมันฝรั่งตัว French กับตัว fried มันเติม ed เห็นไหมมันเพื่อไปขยายคำว่า potato ว่ามันฝรั่งที่ถูกหั่นเป็นชิ้นยาวๆและทอดคือมันก็มาจาก French and fried potato แต่ที่เรารู้นะคะว่าอะไรที่มันยาวอ่ะเขาก็ชอบตัดให้สั้นใช่ไหมเขาก็เลยตัดเหลือแค่ French fries นะคะแล้วก็เรียกต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะ French fries Do you like French fries ชอบทาน French fries ไหมคะคราวนี้ใครต่อให้ชอบหรือไม่ชอบทาน French fries เราก็รู้แล้วนะคะว่าคำว่า French fries เนี่ยมาจากไหนถ้าชอบเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะก็ติดตามวันนี้ได้ที่ English by Bonnie นะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ